สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ด h e e y of Tarot Boy กันชุริยานะคะเลรปเนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีสิงค์ค่ะวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ โดยเป็นไกลไลด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นนะจ๊ะถ้ามีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปอันนี้สําหรับรักสามเศร้าเราสามคนแอบรักแอบชอบคนไปแอบชอบคนมีเจ้าของอะไรประมาณนี้เจิดปราร์ตี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปค่ะถ้าสุขสมหวังเดก็ดีใจด้วยนะจ๊ะ,ะมากันที่ราศีสิงค่ะเสิงจ๋ะ หนึ่งถึงสิบหกเมษายนรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะมีข่าวฝากประชาสมัมพันธ์นิดนึงเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่25เมษายนนะคะใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วที่เปิดนานๆเพราะต้องการให้อ่านหนังสือนะคะต้องเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือเตรียมความพร้อมในการรู้จักไพ่แยกไพ่ให้ออกแยกไพ่ให้เป็น เพราะว่าบางคนแบบว่าอ่านแล้วมันจําไม่ได้ก็ต้องอ่านกับไปกลับมาเพื่อที่จําความหมายไพ่ได้ถ้าจําความหมายไพ่ไม่ได้จะตีไพ่ได้อย่างไรนะจ๊ะโอเคไหมเอออ่ะสิงจารักของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบค่ะเมเนจเอร์หลักหนึ่งใบแล้วก็ในด้านความรู้สึกในด้านความรักหรืออารมณ์ทั่ว,วไปของคุณณนะตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่แล้วก็คนที่คุณรัก ห้าใบมันห้าใบไม่ใช่สี่ใบห้าใบเออจานนั้นแก่อะไรจริงๆด้วย <c oughs> หัวหมองคิดอีอย่างหนึ่งพูดออย่างหนึ่งโอ้ยตายแล้วฉันอ่ะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณเป็น four of wands ไพ่ four of wands มันเป็นไพ่ที่ดีไหมมันเป็นไพ่ที่ดีค่ะมีความรู้สึก มีการเริ่มต้นกับอะไรกับเรื่องดีๆหรือมีการอัปเดตชีวิตตัวเองมากขึ้นในเรื่องราวต่างๆสิ่งสำคัญคือคนที่บ้านหรือเปล่าจะมีงานแต่งไปงานแต่งไปเฉลิมฉลองหรือมีความสุขอยู่กับคนที่บ้านหรือเปล่าประมาณนั้นถ้าการงานการเงินมันก็มีความมั่นคงดีมีความมั่นคงดีในสถานะของการ การเงินนะคะบางคนจะได้โชคได้ลาบจากครอบครัวนะคะถ้าเป็นธุรกิจในระบบกองศีหรือง,งานที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองของคนรักหรือญาติพี่น้องเนี่ยจะนําผลตอบแทนนํากําไรมาให้ก็เป็นไปได้เหมือนคุณมีคู่และคู่คุณนําโชคลาบมาให้คุณอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนั่นคือคู่ที่ดีนะคะคุณมีคู่ที่ดีแล้วหรือยัง บางคนมองถึงการแต่งงานมองถึงอนาคตร่วมกันการวางแผนสำหรับชีวิตไพ่ f o u r of one เป็นไพ่ที่ดีทีเดียวนะคะเป็นคนเป็นความมั่นคงอะสี่ไม้เท้าคือความมั่นคงความสุขความมั่งคัง่งการแต่งงานชีวิตครอบครัวประมาณนั้นหรือคุณค่อนข้างจะโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักก็ได้นะคะในเรื่องของความรักหลักความรักก็มีความมั่นคงเดกกับค่อย กับใครกับใครกับใครมีความมั่นคงดีนะคะในเรื่องของชีวิตราศสินโอเคไพ่5้ใบของคุณในด้านของความรักนะคะหรือว่าตกตนของคุณ The Star คุณคุยกับคนที่เป็นราศีกุมไหมคะคุณเกิดการเริ่มต้นใหม่การบร้านการทําใจการปรับตัวที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะในคิงออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่คิดมากคิดไต่ตองชวนที ใช้สมองมากกว่าใช้ใจความรู้สึกของคุณไม่ค่อยหวานกับใครเขาค่ะตรงเป็นหวานผ่าซากเลยคุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมารักคุณวางแผนคุณเป็นคนขี้น้อยใจไหมจ๊ะรู้สึกน้อยใจกับใครเสียหน้ากับะไรจ๊ะในความสัมพันธ์หรือในตัวตนของคุณมีการวางแผนสําหรับชีวิตกับความมั่นคงสมากกับการงานกับชีวิตของคุณชีวิตก็เรื่อยๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมีมามา,มากเลยมีเจ็ดถ้วยทีเดียวมีคนมาให้เลือกมากมายให้เลือกคัดสรร คัดสรรต่อสิ่งดีๆคือคุณเป็นคนที่มีช้อยเยอะก็เรียกก็มีช้อยเยอะมีคนมาให้เลือกเยอะมากมายเจ็ดถ้วยลักษณะของคนที่บางทีก็บางทีก็คนที่มีความคิดแต่ยังไม่ลงมือทําก็เป็นไปได้นะค,นนคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่แต่ยังไม่ลงมือทําอะไรเลยหรือเจ็ดถ้วยคือคนที่เขาเข้ามารักคุณนะมีมากมายแก่กองแต่พอจะเอาใครสักคนมันก็ไม่มีจริงๆสักถ้วยเลยประมาณนั้นอ่ะ คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณนะจ๊ะเขารู้สึกว่าในความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นความลับเหรอคะ mm. เขามองว่าคุณเจ้าชู้หรือเขาเองก็เจ้าชู้ค่ะโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตกลับไปรักตัวเองกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับไปอยู่ในสถานการณ์ของตัวเองมีความเครียดจิตตกนอนไม่หลับอารมณ์สเสวงสวายพุ่งพล่านประมาณนั้นเดฮาเพนเทสลักษณะของคนที่คุณรักเนี่ยเขามีเสน่ห์ เขาค่อนข้างมีสเนสเน่ห์เสน่ห์ที่ดึงดูดนะคะเป็นคนที่มีเซ็กแอบลเซ็ตที่ดึงดูดคนเข้าหาน่ะแหละแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงไม่ติงนางค่ะไม่ติงนางนะจ๊ะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ก็คิดว่าการอยู่คนเดียวชีวิตที่อยู่คนเดียวสดสดสวยสวยรวยรวยเท่ๆหรือชีวิตที่มันมีความสุขดีแบบนี้ก็ไม่นจะเป็นต้องมีใครก็ได้ละมั่งประมาณนั้น เขามีภาระค่อนข้างเยอะค่ะหน้าที่ภาระที่ต้องแบกรับอา,อาจจะเป็นคนที่รับภาระของครอบครัวเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือสิ่งที่เขาต้องเป็นอยู่ณนะปัจจุบันงานเข้ามาเยอะหน,นักเหนื่อยหนาวแต่เขาก็รับภาระตรงส่วนนั้นเขาก็แฮปปี้ในการที่เขาจะทำวีลออฟฟอร์จูนคนของคุณจะได้ลาบเนาะไม่ไทยน้าตกลาบโอเคปะ <laughs> อ่าอาจารย์เอาพลังงานบวกๆนะเวลาฟังไพ่อ่ะซีเรียสกับอาจารย์อาจารย์ไม่คยี้ใครให้เจ็บช้ำน้ําใจหรอกเพียงแต่อาจารย์เอาพลังงานที่มันเป็นไม่อยากจะร้องแบบไม่อยากจะอ่านไพ่ในแนวที่แบบเขาไม่รักคุณหรอกคุณเสียใจไหมขยี้ให้มันเจ็บช้ำน้ําใจอะไรประมาณนั้นนะคะต้องการให้คุณรุกขึ้นโซ่ทุกชีวิตค่ะมีความรักแล้วมีความทุกข์ไม่มีใครไม่ทุกข์เพราะรัก ความรากธทําให้คนตาบอดเพราะฉะนั้นพลังงานที่อาจารย์เอามาให้จะเป็นพลังงานบวกๆที่ให้คุณยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่กับชีวิตความเป็นจริงไม่ได้อยู่กับความฝันโอเคไหมคือบางคนแบบอาจจะรับไม่ได้ในสิ่งที่อาจารย์พูดมันตรงเกินไปเออมันแรงไปมันตรงไปรับไม่ได้ร้องหม่มร้องไห้อะไรเงี้ยคือถ้าอาจารย์อ่านไพ่ในแนวเศร้าโศกเสียใจเปิดเพลงมอนร้องไห้จะทําให้มันจริงใจขึ้นไหมก็ใช่มันก็ไม่ใช่ถูกไหม เพราะฉะนั้นอาจารย์เอาพลังงานบวกบวกมีความปรารถนาดีมาให้พวกคุณนะจ้าโอเคป้าเข้าใจตรงกันนะอ่ะซิง <c oughs> แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตคุณมีคนรักใหม่เข้ามาแล้วแหละจ้าจมีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแหละจ้าแต่มันยากลําบากแหละคุณรู้คุณก็รูค้คนคนนั้นก็รู้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการวางแผนงานจะได้โชคราบเกี่ยวกับการงานนะ ไพ่ของคุณนเะน้นเรื่องของการงานโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทรัพย์สินของตัวเองเป็นหลักทีเดียวรออะไรโยการเฝ้ารออะไรรองานที่ทำไปเดอร์ m มดไปบวชแล้วหละจ้าไปทําบุญถือศีลกินเจอยากไปบวชอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นอะไรเป็นคนที่เตสเส,สในบางอรารมณ์ลันลาลันลในบางอรารมณ์เตสเสประมาณนั้น ฉันอยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งของฉันฉันมีพื้นที่ของฉันฉันมีกำแพงของฉันเพราะฉะนั้นในอารมณ์ของคุณเนี่ยมีหลากหลายมากแบบจะจะชอบใครก็วิดวิวกระตูหูเข้าไปเชียร์แต่พอเวลาไม่ชอบก็ทําเฉยเหมือนไม่รู้จักนั่นคือคุณจ้ะโอเคอา,อาจารย์มองเห็นการงานของคุณยากลําบากเนหนื่อยหนาวอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่คุณก็ต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มานะตาแหน่งหน้าที่ คือมีคนระวังคนจำเรื่อยขาเก้า,กเอาอี้นะคะตำแหน่งของคุณนะอะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขานิ่งเฉยใา้เขาไปโฟกัสกับครอบครัวเขาค่ะบางคนอาจจะคนที่คุณรักเขาอาจจะมีครอบครัวอาจจะมีสิ่งที่เขาบางคนไม่มีครอบครัวแต่มีลูกก็ได้นะเออมีลูกมีเต้าเป็นแม่ไม้ก็ได้เป็นพ่อไม้ก็ได้ในความรักที่อยู่กับคุณเขามองว่าจะสเต็กกว่าไม่ยุติธรรม ในเมื่อเขาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ความยุติธรรมกับตัวตนของคุณเลยเพราะฉะนั้นเดดเดดมาบอกว่าจบดีกว่าเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเขาหวาดระแวงมันมีความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นรักในลับๆคุยกันอยู่สองคนรู้ก,กันอยู่สองคนมันก็ไม่ปลอดภัยเขามีความกังวลใจในหลายๆเรื่องเห็นเขาลันลาลันลาเป็นคนที่มีมีความน่ารักหรือมีความหรือมีความเก่งขนาดนั้นแต่เขาเป็นคนคิดมากนะไม่ง,งั้นเขายืนอยู่จุดนั้นไม่ได้นะคะ เด e m o ม n นมาบอกว่าเขามองว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์ที่ถูกแทงข้างหลังเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณหรอกค่ะเขาคิดว่าคุณน่ะก่อเสน่ห์แรงมีกิ๊กเยอะมีช้อยเยอะเออจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีธน้ํกากรกฏมินพิจิกกันอ่าตุนพิจิกเมทุนนะจ๊ะหรือคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปคุยแล้วสบายใจก็คุยแล้วก็ลม ลมเมถุนตุนกลุ่มไฟเมสิงธนูคุณรารู้สึกอย่างไรกับเขาคุณนิ่งเฉยแล้วค่ะคุณแขวนตัวเองอยู่กับความทรงจําของคุณคุณนิ่งคุณเฉยคุณรู้ว่าสถานการณ์นี้มันยากลําบากแต่คุณยังมีใจให้กับเขานะคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยแหละมีคนมาให้เลือกคุณเลือกหมดแล้วลค่ะใครเข้ามาคุณก็เอาหมดนั่นแหละเอาไหมเอาชาริออดคุณอาจจะคุยกับกรกฎคุณรู้ว่าความรักที่มีความแตกต่างแตกต่างระหว่างฐานะสถานะ แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมแตกต่างระหว่างความคิดแตกต่างระหว่างอายุคุณเรนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรอกค่ะคุณนิ่งเป็นหินไปแล้วนั่งเป็นเบอร์ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ใยดีและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคนนะจ๊ะประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับกร,รกฎอ่ะไปต่อสิคนที่เลิกไปแล้วคนที่เบรกไปแล้วคนที่ไม่พูดไม่คุยกันคนที่ไม่ ไม่ไม,ไม่มีรู้สถานะหาสถานะไม่ได้นิ่งเฉยใส่กันนะจ๊ะคนที่เลิกกันไปมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมคะมีโอกาสจะกลับมาพัฒนามาพูดมาคุยมาทักมาทายกันได้ไหม มีการปิดกั้นทางอารมณ์ทางความรู้สึกมีการสืบการส่องการฟร้าม,มองมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีความเบื่อหน่ายในท่าทีมีความเซ็งเป็ดในตรงนี้และการวิ่งตามมันก็เหนื่อยอยากกลับมาไหมมีความรู้สึกอยากกลับมานะจริงๆอยากกลับมานั่นแหละแต่การกลับมาแล้วมันทําให้คุณคิดและเขาก็คิดว่าการกลับมานั้นได้อะไรบางทีคุณกับเขาชอบการรักกันจิตใจตรงกรันแตก ต่างคนต่างคิดในทิศทางของตัวเองนะคะมีการกลับมานะอาจารย์มองว่าจะมีการกลับมาได้ถ้าใครคนหนึ่งลดอีโก้เปิดใจให้กว้างนิดหนึ่งเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาหรือคุณไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณคะ เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรกับงานกับการกับชีวิตและเดินไปข้างหน้าค่ะคนคนนี้มีอีโก้เหมือนกันนะเป็นความมีอีโก้คืออะไรอีโก้คือความคือศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีฉันไม่ง้อเธอรอกเธอไม่ง้อฉันฉันก็ไม่ง้อเธอฉันคิดว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรเธอถ้าเธอเงียบไปฉันก็เงียบถ้าเธอไม่ทักฉันก็ไม่ทักอะไรประมาณนั้นอนะประมาณนั้นอะประมาณนั้นอะเออคุณมีดาบเขาก็มีดาบค่ะต่างคนต่างมีความคิดอยู่ในที่ของตัวเองคุณคิดเขาก็คิด คุณเน่งเขาก็นิ่งคุณไม่ทักเขาก็ไม่ทักเพราะฉะนั้นคุณสองคนเป็นไพ่คู่เลยประมาณว่าอะไรที่เหมือนกันเกินไปนะคะไม่มีใครยอมใครอีโกโ้สูงปรีกเลยดาบคนละเล่มนะประมาณนั้นอืมอ่ะแต่เขาหันหลังให้คุณไปแล้วใช่ไหมอ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะมีมีเด็กมาขอโอกาสติบยืน่น มีเด็กมาขอไม่ตีคุณเอาไม่รากคุณก็พยายามทำใจกับสิ่งเกา่าวิวออฟฟอร์จูนจะมีโชคมีลาบหรอจ๊ะคุณบอกว่ามีความรักได้ใครหยิบยื่นให้เอาทั้งนั้นแต่ความรักที่ที่มันไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องคอนโทรลกันไม่ต้องมากีดกันไม่ต้องมาสักถามเป็นความรักที่เป็นอิสระเออคุณชอบที่จะเป็นอิสระอยู่ในบ้านคุณอาจจะอยู่บ้านแล้วคุณ คุณอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะออกนอกบ้านร้อนราร้อนราร้อนรา,ราประมาณนั้นเหมือนทําตัวเหมือนคนสดจ้ะแต่คุณก็ไม่ได้ปิดบังอะไรใครนะคือคุณเป็นคนชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดเป็นรักที่อิสระอิสระที่จะคิดอิสระที่จะรักเหมือนเหมือนเขาคิดว่าเออเป็นความรู้สึกว่าต่างคนต่างพอใจด้วยกันทั้งคู่เออประมาณนั้นน,นจะจ๊ะเขาไม่ด่ามากหรอกคุณไม่ด่ามากกับใครหรอกคุณอาจจะคุยปราราน,นีธน คุณมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะให้เลือกคเยอะเชียกค่ะอืมเข,เขาฝากบอกได้เขาฝากบอกคุณห้าใบเขาจะฝากบอกว่าอะไรเขาฝากบอกว่าสิบถ่วยเขาพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่เขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้และคุณเป็นคนรักเยอะรักมากเขาไม่เลือกที่จะทําอะไรทั้งนั้นค่ะเขาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขาเขามีความสุขหาความ หาไปโฟกัสกับงานกับเงินวางแผนสําหรับชีวิตหนะ้าที่การงานการเงินเขาพยายามเอาธรรมะชนะอธรรมอยู่ค่ะเอาธรรมะเข้าขม่มจิตข่มใจถามว่าเขารักคุณไหมมีความรักยังอยู่ยังหลงเหลือความรักยังมีความผูกพันยังอยากกลับมาแต่จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาบอกว่าโชคดีนะจ๊ะอืมอ่ะคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักค่ะ คุณอยากหลุดพ้นสิ่งต่าง,างๆที่เข้ามาคุณยังมีโจอ์ฟาร์ตี้ค่ะคุณยังมีความรู้สึกที่ที่ก้าวถ้วยคุณอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายคุณอาจจะคุยกับแม่ไม้แม่ไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นผู้หญิงฉลาดเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้นําในความคิดคนคนนี้ฉลาดเฉลียวฉลาดมีความมีสตางค์ทีเดียวนะคะคนที่คุณไปชอบเนี่ยแต่ถามว่าบางคนเขาเป็นกระยานิมิตท,ที่ดีต่อคุณก็ได้นะ เป็นกระยาณิมิตเป็นเจิร์ตปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยจริงๆคุณอาจจะไปโฟกัสพยายามโฟกัสกับครอบครัวคุณและลลาลลาลัาลาลลาลาอยู่กับเพื่อนเพื่อนฝูงไปดิง้งแดงไปปาร์ตี้ไปแฮงค์เฮาประมาณนั้นคุณพยายามตัดใจจากใครบางคนที่เป็นทอกซิกกับคุณน่ะแหละขอไพ่แนะนำห้าใบให้สิงค่ะ พายแนะนาโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักจริงๆด้วยและนิ่งเฉยต่อสิ่งต่างๆรอบตัวบางครั้งความรู้สึกของคุณยังมีความยังคงของความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกมีรักซ่อนซ่อนเร้นคุณมีรักที่ซ่อนเร้นเยอะนะคุณมีรักที่ซ่อนเร้นเยอะแต่มันมีรักรักหนึ่งที่ทําให้คุณต้องเสียใจคนในเงามืดของคุณนะคะที่เขาทิ้งคุณไปแล้วคุณทิ้งเขามานั่นแหละคุณยังมีความรู้สึกรึกซึ้งในใจถึงเขาอยู่นะคนคนนี้ มีความรักในที่ลับๆนั่นแหละคนๆนั้นแหละและแต่คุณก็ยังมีคนในเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะไพ่แนะนำว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเสียใจถามตัวเองไหมว่าเป็นเพราะคุณเองหรือเป็นเพราะเขาเพราะเขาทิ้งคุณไปแต่คุณทิ้งเขาไปล่ะถ้าคุณทิ้งเขาไปถ้าในกรณีที่คุณทิ้งเขาไปคุณจะมานั่งเสียใจเพื่อแต่ในกรณีที่เขาทิ้งคุณไปและคุณจะมานั่งเสียใจเพื่อ ถามตัวเองไหมว่าตัวเองทําอะไรเขาถึงทิ้งไปถามตัวเองไหมว่าคุณทําดีแล้วหรือยังเขาถึงทิ้งไปนะจ๊ะประมาณนั้นรักกันชอบกันแต่ยังไม่ได้กันออกมาจากความทรงจําซะเพราะว่าคุณเองยังมีความทรงจํากับคนคนนี้ดี่ไฮพรินเทสผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ผู้หญิงที่มีเซนด์ดีผู้หญิงที่มีเซ็กแอพเพลดึงดูดคุณถึงคุณจะนิ่งเฉยแต่ในใจของคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างความผูกพันต่อให้ตายไป มันก็ตัดไม่ได้ความผูกพันที่มันมีในใจความรักบางทีมันมันสามารถหมดได้แต่ความผูกพันนั้นหมดจากเดี๋ยวจะอยู่กับความทรงจําของคุณมันก็ทุกอยู่กับความรู้สึกแบบนี้มันก็ทุกเพราะฉะนั้นอยากอยากมีความสุขก็ทิ้งความทรงจําเก่าๆความทรงจําที่เจ็บปวดอยากกักขังกับความทรงจําที่เจ็บปวด มันจะทำให้คุณทุกข์ไม่รู้จบสิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ด,ต comment, ตดีคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะแอสไสถ้าวันหนึ่งที่มีคนที่เขารักคุณเขารักคุณเขายอมคุณได้ทุกอย่างแล้วคุณทิ้งเขาได้ก็อย่ามานั่งเสียใจบายสิง